กิจวัตรประจำวันจะช้าหรือเร็วทุกๆคนก็จะรู้สึกว่าทุกๆวันใหม่เหมือนกันกับเมื่อวานเป๊ะเหมือนติดอยู่ในหนังเรื่องวันรักจงกลมที่วนลูปไปเรื่อยคุณใช้เส้นทางเดินไปทำงานที่น่าเบื่อทุกวันทำงานออฟฟิศที่น่าเบื่อเหมือนกันทุกวันอีกแล้วโอ้ยปวดตาลองนึกภาพทำงานในออฟฟิศที่จดจ้องกับหน้าคอมประมาณสัก8ชั่วโมงดูสิ เหนื่อยตายเลยแล้วหัวหน้าก็มีเรื่องไม่พอใจตลอดเวลาเย้ๆตอนนี้ก็หมดวันแล้วในที่สุดก็จะไม่ต้องเจอเรื่องเครียดๆอีกแล้วแล้วไงต่อไปปาร์ตี้ไปเต้นหรือนัดเจอกับเพื่อนหรออ๋อเปล่าไม่ใช่อะไรแบบนั้นหรอกเดินย่องๆเศร้าๆกลับบ้านต่างหากล่ะคุณทำแบบนี้มาเป็นร้อยๆครั้งแล้วทีนี้คุณก็กินอะไรก็ได้ที่ทำได้ง่ายๆและรวดเร็วหลังจากกินมื้อเย็นเสร็จก็ดื่มชากันเหมือนเคยและแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลานอนคุณก็ได้ผ่อยหลับไปโดยไม่ได้สนอกสนใจเลยว่ามีคนที่คุณรักนอนอยู่ข้างๆใช่แล้วล่ะกิจวัตรประจำวันที่จืดชืดเป็นตัวทำลายความสัมพันธ์ดีๆนี่เองพอถึงตอนเช้าทุกอย่างก็เริ่มใหม่อีกครั้งตื่นเช้าล้างหน้าแล้วก็เตรียมตัวไปทำงานแต่รอบนี้มีท่าทีว่าจะไม่เหมือนเดิมแฮะจากนี้ไปจะต้องเปลี่ยนแน่พอกันทีฉันทนไม่ไหวแล้วจะต้องหาอะไรมากอบกู้ความสัมพันธ์ของเราอย่างด่วนจีไม่งั้นจบเหแน่ๆไปหานักบำบัดรักแทนที่จะไปออฟฟิศเหมือนเคยก็ดีนะเราจะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยแล้วล่ะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะคุณจะต้องคุยกันแบบเปิดอกกันก่อนเลยพวกคุณมีเรื่องที่ไม่พอใจกันและเก็บเอาไว้ในใจไม่ยอมพูดคุยกันแน่ๆเป็นไงบ้างคุยสนุกไหมคะได้เวลาทำอะไรสักอย่างแล้วคุณต้องค่อยเปลี่ยนชีวิตของคุณทีละนิดทีละหน่อยให้ดีขึ้นกว่าเดิมให้ได้แล้วก็อาจจะต้องเผชิญหน้าสิ่งที่คุณกลัวที่สุดก็เป็นได้แผนในการทำพวกนั้นอยู่ในซองจดหมายแล้วค่ะโอ้โหน่าสนใจจังอย่าพึ่งค่ะค่อยเปิดอ่านตอนกลับถึงบ้านแล้วกันเนาะจำเอาไว้นะคะที่สำคัญจะต้องออกจากคอนฟอร์ตโซนให้ได้โอ้โหมีเรื่องที่ต้องทำเยอะแยะเลยอะแถมหัวข้อยังแบ่งออกเป็นสองฝ่ายอีกด้วยจับแมงมุมมาไว้บนมือทำความสะอาดบ้านสู้กับนักมวยมืออาชีพแล้วก็ย้อมผมด้วยตัวเองโถพ่อคุณเอ้ยแต่ละหัวข้อของเธอน่าสนใจกว่าฉันซะอีกให้จับงูเหรออุ้ยเปลี่ยนยางรถซ้อนสปอร์ตไบค์ทำผมราคาแพงๆอุตะแต่ละหัวข้อโอ้โหที่ต้องไปทำด้วยกันก็คือโดดร่มเนี่ยนะคิดสภาพเราสองคนทำทุกอย่างด้วยกันไม่ออกเลยอะแต่ถ้าเราไม่ทำเราก็จะออกจากคอนฟอร์ตโซนไม่ได้อะดิงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าไหมทักทายน้องแมงมุมหน่อยน่ารักดีเนาะอยากเป็นเพื่อนกับน้องไหมเฮ้ยออกไปชิวๆไม่เอาเธอหน้าคิวลาน้องมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นหรอน้องทั้งนุ่มทั้งขนฟูไม่เอานะออกมาจากคอนฟอร์ทโซนได้แล้วแต่นั่นมันแมงมุมทารันทูล่านะไม่ต้องมาเรียกฉันว่าที่รักเลยเธอแน่ใจนะว่ามันจะไม่กินฉันน่ะน้องไม่น่าทำหรอกดูสิน้องน่ารักจะตายไปโอ้ยพอได้แล้วมันเริ่มไต่ไปทั่วตัวฉันแล้วตอนเนี้ยแถมมันยังเอาขาขนปุยนั่นมาแตะฉันการที่มีแมงมุมอยู่บนหัวเนี่ยมันเหมือนตกนรกเลยเนาะมันจบหรือยังเนี่ยทีนี้จับน้องแมงมุมไปวางอยู่บนมือของเธอได้แล้วมันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นแฮะฉันว่าฉันเริ่มรู้สึกผูกพันกับน้องเขาแล้วละสิโอ้ยตายสิฉันพูดอะไรออกไปเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างกับว่าปฏิหารแน่ทีนี้ก็ถึงตาเธอแล้วงูเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่เฟอร์เฟกต์มากเลยนะไม่เข้าใจว่าทำไมทุกๆคนถึงกลัวงูกันจังเลยมันออกจะดูสวยงามฉันขอสนุกกับน้องงูจากระยะไกลๆได้ไหมอ่ะไม่มีทางหรอกเธอจะต้องถือน้องงูเอาไว้โอ้โหพออีแม่ซอยคอยแน่คอยย่านย่านงูแมวนะมันน่ากลัวแค่ 2-3 วินาทีแรกเท่านั้นแหละไม่จริงอ่ะมันก็น่ากลัวตลอดเวลานั่นแหละถ้าฉันเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์นะฉันจะพูดภาษางูว่าฉันคิดยังไงกับเธอแค่ผ่านเวลาไปแป๊บเดียวคุณกับน้องงูก็จะเป็นเพื่อนกันแล้วล่ะแล้วคุณก็จะจดจำสัมผัสเกล็ดนุ่มๆนี้ได้นี่ล้อกันเล่นหรือเปล่าเนี่ยเอ๊ะหรือเรื่องจริงโอ้โหตอนนี้มันไม่ได้น่ากลัวเลยสักกะนิดแต่เวลากำลังจะหมดลงแล้วเพื่อนใหม่จะต้องเตรียมตัวบกมือลาแล้วล่ะแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะอ้อมกอดของน้องคือดีเวอร์ว่าแต่พวกคุณที่ดูอยู่กลัวอะไรมากกว่ากันหรองูหรือว่าแมงมุมล่ะบอกให้เรารู้ในคอมเมนต์หน่อยนะ
อยากได้ผลลัพธ์ใหม่ๆหรอลองทำอะไรใหม่ๆดูสิพูดให้ชัดก็คือทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนอย่างเช่นเปลี่ยนยางรถไงแหมๆฉันอ่านวิธีเปลี่ยนมาจาก Google แล้วล่ะฉันแข็งแรงพอทำได้สบายหายห่วงอยู่แล้วก่อนอื่นก็ต้องเช็ดแจ็คยกล้อก่อนหมุนหมุนที่จับเพื่อยกล้อขึ้นโอ้โหมันไม่ง่ายอย่างที่คิดเลยแฮะเอาประแจไขน็อตมาแล้วดึงยางรถออกใส่ยางเส้นใหม่เข้าไปค่อยๆขันน็อตให้แน่นๆเหมือนเดิมแล้วเอาฝาครอบล้อติดที่เดิมวู้ฮู้เสร็จละอ๋อที่รักจ๋าเป็นไงบ้างฉันเก่งอยู่แล้วฉันจะไปหาเธอเดี๋ยวนี้เลยจ้าที่รักทำได้ดีนี่ที่รักขึ้นมาเร็วงานฉันก็ใกล้จะเสร็จแล้วล่ะผู้ชายคนนี้ก็กำลังเรียนรู้อะไรใหม่ๆเหมือนกันวันนี้แผนของเขาก็คือทำความสะอาดบ้านชนิดทุกซอกทุกมุมเลยก็ว่ากันได้ตอนยืนมองคนอื่นทำมันก็ดูไม่ยากมากนักนี่เอ๋อะไรกันเนี่ยเหมือนไม้ถูพื้นผสมกับเครื่องดูดฝุ่นเลยแฮะแล้วเราจะเปิดยังไงล่ะอ่ะได้สักทีแล้วฝุ่นพวกเนี้ยมันมาจากไหนกันล่ะเยอะแยะขนาดเนี้ยมันไม่หมดสักทีคุณจะต้องทำความสะอาดทุกซอกทุกมุมยกกระถางต้นไม้ทุกอันขึ้นคุณนายรักสะอาดจะต้องชอบแน่โอ้โหมันไม่ใช่งานที่ง่ายเลยนะนี่ฮะโอ้ยในที่สุดก็ได้ถอดชุดออกสักทีโซฟาสุดที่รักจ๋าป้าป๋าคิดถึงหนูมากเลยนี่พวกสาวๆทำงานแบบนี้กันได้ยังไงกันงานหนักแถมยังเหนื่อยรายการต่อไปคือการต่อยมวยช่วยทำลายกิจวัตรประจำวันของคุณได้ใส่นวมเลยสู้ในสังเวียนอย่างนั้นหรือแต่ถ้าถามจริงใช่แล้วจ้ะที่รักฉันรู้นะว่าเธอเป็นพวกรักความสงบน่ะและนั่นล่ะคือเหตุผลว่าทำไมเธอถึงต้องออกจากคอนฟอร์ตโซนนี้ไงล่ะแต่แม่ฉันบอกว่าให้แก้ปัญหาด้วยการพูดคุยนี่นะมันไม่ใช่การใช้กำปั้นแบบนี้ดูเขาสิตัวเบล่มท่อมเลยอ่ะเหมือนเดินเข้ากรงเสืออย่างนั้นอย่างนั้นฉันยังไม่ได้ทำพินัยกรรมเอาไว้เลยนะก็ช่างหัวพินัยกรรมสิล้มเขาเลยจ้ะที่รักสู้เขางั้นก็เตรียมดูดีๆก็แล้วกันอยากได้อะไรจัดให้ชอบหมัดประจำตัวของฉันไหมล่ะมันยังไม่ได้ผลเลยแฮะโอ้ my god บางทีนี่อาจจะเป็นไอเดียแย่ๆก็ได้เจอนี่หน่อยเป็นไงนี่แน่เออชักจะทำให้ฉันโมโหแล้วนะขอพักแป๊บนึงเดี๋ยวรู้เลยใครหมูใครจ่าเตรียมรับมือให้ได้ชะล่าโอ้ไม่โดนเข้าไปเต็มๆแบบนั้นเลยดีนะที่ฉันมีแฟนคลับส่วนตัวอยู่คนหนึ่งอย่าเพิ่งยอมแพ้นะเธอทำได้ดีมากๆเลยเธอเป็นนักสู้ตัวจริงจำเอาไว้น้ำกับผ้าขนหนูเป็นของสนับสนุนที่ทำให้เขามีแรงฮึดอีกครั้งก็ได้แล้วกลับมาสู้กันต่มัดซ้ายมัดขวาโอ้ยเย้คู่ต่อสู้แพ้แล้วเธอทั้งกล้าหาญทั้งแข็งแรงและฉลาดสุดๆไม่อยากจะเชื่อเลยว่าแฟนของฉันน่ะจะเป็นแชมเปี้ยนได้แทบจะเหมือนกับครบเจมบอลเลยอ่ะมาฉลองให้กับชัยชนะให้สมเกียรติกันหน่อยดีกว่าถ้าการเดินเล่นในสวนสาธารณะมันดูน่าเบื่อจนเกินไปคุณก็แค่ต้องเปลี่ยนเส้นทางดูเหมือนว่าจะมีคนมาเซอร์ไพรส์นะตอนแรกก็ดูไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นี่มันหมายความว่าไงเนี่ยเธอจะได้รู้สึกเหมือนตัวเองได้ทำอะไรที่มันเสี่ยงๆไงจ๊ะที่รักแต่ฉันไม่เคยอยากจะเป็นสกอยนะมอเตอร์ไซค์เป็นอย่างหนึ่งที่ฉันกลัวมากที่สุดเหมือนเธอจะลืมเรื่องนั้นไปแล้วสินะก็เพราะงั้นไงเราก็เลยได้มาอยู่ที่นี่ไม่เป็นไรเธออยู่ในความดูแลของผู้เชี่ยวชาญแล้วรีบๆใส่หมวกกันน็อกกับถุงมือเถอะนะบางทีเราอาจจะไม่ควรลองนะจ๊ะที่รักเธอต้องลองที่รักบอกเลยว่างานเนี้ยเธอต้องลองกอดเอวให้แน่นๆนะจ๊ะยาหยีของพี่แล้วก็ไปได้เลยโอ้นี่มันสุดยอดมากผมของฉันปลิวไปตามลมด้วยเจ๋งสุดๆดูนั่นสิแม่สาวขี้กลัวของเรากล้ายืนบนรถมอเตอร์ไซค์แล้วหวังว่าจะมีใครอัดวิดีโอนี้ไว้นะคนทาง IG จะได้เห็นฉากนี้ไงไปเลยค่ะไปเลยเร่งเครื่องให้แรงกว่านี้อีกทีละค่ะฉันคิดผิดเรื่องมอเตอร์ไซค์มาตลอดเลยอ่ะเอารถยนต์ไปแลกเป็นมอเตอร์ไซค์ได้ไหมอ่ะฮะคุณพระ
อยากหาวิธีเปลี่ยนชีวิตไหมเริ่มจากเรื่องที่ง่ายที่สุดเลยเปลี่ยนรูทไงได้เวลาแสดงตัวตนให้มันชัดเจนกว่านี้แล้วผมแดงก็เป็นวิธีที่โชว์ดีนะผสมยาย้อมผมทาให้ทั่วๆส่วนนี้ของผมแต่เราจะไม่ย้อมทั้งหัวนะให้ย้อมแค่ส่วนหนึ่งเองรอเวลาตามที่เขียนไว้บนฉลากย้อมผมระหว่างที่รอให้ผมย้อมติดมาเริ่มทำผมให้เธอดีกว่าเธอก็ต้องเปลี่ยนรูทเหมือนกันแบตเตอรี่ตัดผมพร้อมแล้วจ้าผมเธอหนามากเลยต้องตัดให้ดูดีตามเทรนด์ซะหน่อยเอาปล่อยผมออกไปบ้างไม่ต้องมาปฏิเสธเลยนะพี่ผมยังย้อมผมแดงเลยเธอน่ะไม่ต้องว่าอะไรแล้วโอ้ยตายแล้วเธอแน่ใจนะว่าไม่ได้ใช้เครื่องตัดยามาตัดผมฉันเนี่ยขออีกสัก 2-3 นาทีก็เสร็จแล้วดูรอยผมที่เป็นเส้นตรงสวยๆนี่สิจริงด้วยโอ้เธอก็ดูดีเหมือนกันนะสีแดงเข้ากับเธอเอามากๆเราควรจะถ่ายเซลฟี่เป็นที่ระลึกให้กับวันบ้าๆบอๆอย่างวันนี้มะรู้อะไรไหมฉันชอบรูทพวกเราในตอนนี้มากกว่าเมื่อก่อนเป็นไหนๆเลยมันจะมีช่วงเวลาในชีวิตที่ปัญหาทุกอย่างดูไม่สำคัญอีกต่อไปอย่างตอนที่เราร่วงลงมาจากฟ้าคนหลายคนเคยคิดจินตนาการภาพของตัวเองไปโดดร่มอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะกล้ามายืนณจุดๆนี้ได้อะดรีนาลีนมันพุ่งพ่านหวัดดีชาวโลกเห็นไหมเห็นฉันไหมฉันบินได้เหมือนนกเลยหมายถึงนกที่มีผู้ช่วยอะนะว้าวไม่อยากจะเชื่อเลยที่รักฉันรอรับเธออยู่ข้างล่างพอดีเลยเย้ เราทำได้แล้วว้าวมันสุดติ่งกระดิ่งแมวไปเลยวิมันน่ากลัวอยู่ก็จริงแต่มันก็เจ๋งสุดๆไปเลยอยากทำอีกจังแต่เอาไว้คราวหน้าแล้วกันเนาะโอ้โหดีใจจังที่เรากล้าตัดสินใจทำกันแบบนี้ตอนนี้ชีวิตของพวกเราก็กลับมาสนุกและน่าตื่นเต้นอีกครั้งแล้วคิดเหมือนกันไหมว่าเราไม่ได้พูดความรู้สึกจริงๆออกมานานแล้วการรีสตาร์ทความสัมพันธ์ครั้งนี้ประสบความสำเร็จก็อย่างที่คนอื่นเขาชอบพูดกันว่าฟ้าหลังฝนมันสวยงามเสมอนั่นแหละคุณชอบคำแนะนำสำหรับหาทางไม่ให้กิจวัตรประจำวันซ้ำซากจำเจแล้วก็ช่วยดูแลความสัมพันธ์ไม่ให้แตกหักไหมมีเรื่องไหนที่คุณอยากจะลองทำบ้างบอกให้เรารู้ในคอมเมนต์หน่อยนะคุณสามารถหาวิดีโอที่น่าสนใจได้อีกจากช่องทุ่มๆแชร์กดไลค์ Subscribe แล้วอย่าลืมแชร์วิดีโอนี้กับเพื่อนๆด้วยล่ะ